ครับสวัสดีครับก็มาพบกับหลับตากี3นาทีรู้พระเป็นนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพระประธานพรเทพนิมิตวัดเวรุราชินของอาจารย์ชุนชัยคิรีครับ2498ครับตามมาดูกันนะครับครับสำหรับพระประธานพรวัดเวรุราชิน2498อาจารย์ชุมชัยคิรีนะครับจะมีตำหนิง่ายๆนะครับอยู่3จุดนะครับ3จุดง่ายๆนะครับที่จะสามารถจ่ายตังค์ได้ทันทีนะครับนั่นคือที่ปากนะครับปากหลวงพ่อจะเป็นขีดเฉยๆนะครับจะเป็นขีดเฉยๆนะครับหรือเรียกว่าปากตันนะครับครับผมจะไม่ใหญ่มากพอประมาณนะครับครับผ่านไปที่1จุดนะครับปากจะต้องตันนะครับจุดที่2นะครับฐานครับฐานสุดท้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมี1ขีดนะครับจะเป็นเส้นขนแมวเกิดจากการแกะบล็อกนะครับจะมี1ขีดครับหันไปดูด้านขวาครับด้านขวาด้านขวาจะมีเส้นขนแมวจำนวน3เส้นนะครับเล็กๆเล็กมากนะครับเหรียญจะไม่บวมนะครับจะตึงนะครับผิวจะตึงมากครับฐานสุดท้ายด้านขวามือนะครับจะมี3ขีดนะครับอย่าลืมนะครับด้านซ้ายมี1ขีดด้านขวามี3ขีดนะครับเล็กๆนะครับต้องใช้กล้องครับครับเราก็มาดูตัวตัดกันนะครับลักษณะของตัวตัดคือตัดได้ครึ่งนึงแล้วฉีกเลยนะครับครับเป็นตัวตัดหยาบนะครับด้วยความบางของเนื้อทองแดงนะครับจึงทำให้ตัดได้ครึ่งเดียวแล้วฉีกเลยนะครับตัวตัดแบบนี้คือตัวตัดแท้นะครับในยุคปี2498นะครับครับผมก็มาดูด้านหลังนะครับจุดจ่ายตังจุดสุดท้ายนะครับมาดูตรงที่คำว่าสละอะนะครับคำว่าประธานพรนะครับปอป่ารอเรือและสละอะครับนี่ครับคือจุดจ่ายตังครับหางของสละอะเนี่ยครับจะวิ่งขึ้นไปชี้ไปที่14นาฬิกานะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกอันนะครับแล้วจะผิวตึงครับไม่บวมนะครับดูดีๆนะครับหางสละอะนะครับจะขีดยาวขึ้นไปนะครับทั้ง2อันนะครับครับผมครับเราก็มาดูรูปจากในโทรศัพท์นะครับจะได้ชัดเจนกันขึ้นมาสักหน่อยนะครับดูปากนะครับปากของหลวงพ่อนะครับเขาเรียกว่าปากตันนะครับจุดด้านซ้ายมี1ขีดนะครับฐานสุดท้ายนะครับเกิดจากรอยแกะบล็อกนะครับจุดสุดท้ายครับด้านขวามือครับที่ฐานมี3ขีดครับครับจุดสุดท้ายนะครับตรงสละอะนะครับครับจะขีดขึ้นไปที่14นาฬิกานะครับทั้งคู่นะครับถ้าเป็นอะเป็นตุ่มๆนะครับเป็นกลมๆขึ้นมาเฉยๆไม่มีหางเก๋ทุกองนะครับผมครับผมแค่นี้เราก็สามารถใช้เงินของเราได้อย่างคุ้มค่าครับซื้อพระแท้พระประธานพรปี2498ออกวัดเวรุราชินของอาจารย์ชุมชัยคิรีได้แล้วครับผมครับไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับ3จุดพิชิตเหรียญประธานพรวัดเวรุราชินอาจารย์ชุมชัยคิรี2498นะครับครับประวัติเหรียญนี้นะครับวิธีการสร้างสุดยอดมากครับอาจารย์ชุมชัยคิรีนะครับได้ทำตะกรุดทองคำ3ดอกแจกให้ลูกศิษย์21คนนะครับแล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเอาไปฝากเทพยดานะครับไว้ที่แม่น้ำซึ่งห่างจากวัด30กิโลแล้วอธิษฐานให้เทวดานาคาเนี่ยครับเอาตะกรุดทั้งหลายเหล่านี้ครับกลับมาก่อนทำพิธีครับผมครับหลังจากนั้นพอนั่งภาวนาจิตอีก5ชั่วโมงนะครับเทวดาและนาคาถึงได้เอาตะกรุดฉนวนเนี่ยครับมาส่งคืนให้ครบทุกดอกเลยต่อหน้าประชาชนนะครับนับร้อยและชาวต่างชาติที่วัดเวรุราชินนะครับซึ่งได้เป็นฉนวนในการสร้างพระประธานพรเทพนิมิตชุดนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่น่าใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมก็มาแนะตำหนิจุดจ่ายเงินและก็พิธีการสร้างของประธานพรเทพนิมิตวัดเวรุราชิน2498อาจารย์ชุมชัยคิรีให้แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่ๆและเพื่อนๆนะครับที่กำลังหัดเล่นพระนะครับครับผมถ้ายังไงถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสังขารด้วยนะครับสำหรับผม
น็อตปากีนะครับ3นาทีดูพระเป็นนะครับเบอร์โทรติดต่อของผมนะครับ0928375218ครับผมสวัสดีครับ Audio Jungle